สวัสดีนะครับลูกค้าสามบีบีทุกท่านนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครสามบีบีเมมเบอร์นะครับซึ่งสามบีบีเมมเบอร์เนี่ยนะฮะจะได้รับสิทธิ์พิเศษดีๆมากมายนะครับเช่นสามบีบีพิเวเลตนะครับสามบีบีคลาวด์บล็อกนะฮะสามบีคลาวด์ไอพีทีวีนะครับแล้วก็สามบีบีอันนี้แหละลดการใช้กระดาษนะครับ Paperless นะฮะ Go Paperless นะครับก็ขั้นตอนการสมัคร Member นะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่ท่านเข้าไปที่ www นะครับ 3bb.co.th/3bb/register นะครับขยายให้ดูก่อนตามนี้นะฮะ https/:/นะครับเว็บ 3bb.co.th/3bb/register นะฮะก็เข้ามาเสร็จนะครับให้ท่านกรอกรหัสลูกค้า9หลักนะครับรหัสลูกค้า9หลักเอามาจากไหนนะครับเอามาจากใบเสร็จนะครับที่ท่านเอาไปเสียค่าบริการนะฮะที่ 7-Eleven นะครับหรือว่าใครจำรหัสลูกค้า9หลักได้นะฮะก็กรอกไปเลยนะครับเป็นตัวเลข9หลักนะครับอันที่2คือรหัสบัตรประชาชนนะครับรหัสบัตรประชาชนนะครับผมจะกรอกให้ท่านดูนะครับพอเสร็จแล้วกดตรวจสอบข้อมูลนะครับหากถูกต้องนะครับก็จะปรากฏชื่อของท่านนะครับตามใบเสร็จขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้ทำการกำหนดusername นะครับในที่ผมจะกำหนดเป็นของผมนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านนี่ก็จำเป็นต้องมีตัวเลขนะครับตัวอักษรผสมกันอยู่นะครับก็ผมกรอกของผมเองนะครับก็จดไว้นะครับรหัสผ่านนะฮะอีกอย่างนะครับเป็นอีเมลนะครับอีเมลก็ใส่อีเมลของเรานะครับ LINE แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับกดสมัครบริการนะฮะกดบันทึกนะครับรอสักครู่นะครับหลังจากที่ท่านรอสักครู่นะครับก็จะปรากฏเห็นนี้ขึ้นมานะครับถ้าสมัครได้นะครับท่านก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับส่วนถ้าท่านสมัครไม่ได้ก็ยังไม่เข้าสู่หน้านี้นะครับให้ตรวจสอบการกรอกรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากรอกได้ถูกต้องหรือไม่นะครับสำหรับแพ็กเกจนี้นะครับมีโครงการการลดกระดาษนะครับก็คือเมื่อท่านต้องการลดการจ่ายใบเสร็จนะครับท่านจะได้รับสิทธิ์ 3BB Wi-Fi ฟรีนะครับไม่จำกัดพื้นที่นะครับไม่จำกัดอายุการใช้งานทั่วประเทศนะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่สมัครนะครับผมกากบาทไปก่อนนะครับก็ในข้อมูลคร่าวๆจะเป็นอย่างนี้นะครับก็สามารถดูได้นะครับว่าข้อมูลอะไรบ้างที่เรามีนะครับส่วน3BB Cloud IPTV เนี่ยเราสามารถเข้าใช้งานได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ Cloud Box ก็เข้าตรงนี้นะครับ Village นะฮะพวกส่วนลดต่างๆเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับมีส่วนของเกมหับเพิ่มขึ้นมานะครับไอเทมจากเกมดังนะครับก็ตัวนี้นะฮะแล้วก็ Pop 3 Mail นะครับก็ตัวนี้เช่นกันนะครับโอเคการสมัครใช้งาน 3BB Member ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับในกรณีที่ท่านอยากออกนะครับให้ท่านไปที่มุมขวานะครับกดตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็กดล็อกเอาท์ออกข้อมูลได้เลยนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ